สวัสดีครับสาวอกไลน์เ a นเจอทั้งหลายนะครับวันนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับพอดีเพื่อนของผมเนี่ยที่อยู่ในกิวเดียวกันนะครับคือถ้าน้องๆคนไหนที่ติดตามช่องผมมาพักใหญ่ๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีคลิป PVP นะครับที่เป็นตัวเทพนะอันนั้นเป็น เพื่อนในกลุ่มของผมเองนะครับเครื่งวันนี้เขาจะมาแจาก ID นะครับเพราะว่า ID นั้นเนี่ยเพื่อนยังไม่เต็มนะครับเพียงแต่ว่าพี่เขาว่ารับจํานวนจํากัดนะครับแล้วก็ใครแอดไปเนี่ยก็ไม่ต้องถามข้อมูลอะไรนะครับคือแอดไปแล้วก็ส่ง F ในเกมก็พอเท่านั้นนะครับคือพี่เขาอยากได้ค่า F เยอะๆนะเพราะว่าตอนนี้พี่เขาไปอ่ายูเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่า ยูหกสิกว่าแล้วนะครับคือเขาอยากจะเล่นให้ไปถึง U ูเกเก้าเลยนะก็ถ้าเกิดใครแอดพี่เขาเนี่ยก็กด F ให้พี่เขาทุกวันด้วยนะครับอ่ารับจำกัดนะเพียงแต่ผมไม่รู้ว่าพี่เขาจะรับกี่คนนะครับคือถ้าเกิดเขารับได้ประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะให้ผมมาลบคอมเมนต์ออกนะครับแล้วก็อ่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวผมทำอะไรให้ดูดีอ่ะเล่น PVP แล้วกันนะครับอ่า PVP โอ้ก็คะแนนล่วงลงมานิดนึงนะครับจากหลุดตำรานสามอยู่แล้วอ่ตั้งรับก็นี่ครับมีชนะมากโอ้โหคุณดอดิกมาแจกแต้มให้ผมทำไมเนี่ยไม่ต้องมาตีแลนะนะใจเย็นๆนะครับเราพวกเดียวกันโอ้โหมาสเตอร์สองครับมาตีครับอ่าก็มาตีกันได้นะครับแต่ว่าอย่าตีเยอะนะครับเดี๋ยวคะแนนผมจะร่วงไวเอานะครับอ่าแล้วก็ไอ้นี่นะครับถ้าสมมติว่าใครที่ มาแอดพี่เขาแล้วเนี่ยส่งเอฟเสร็จก็ไม่ต้องทักไม่ต้องอะไรไปทางไลน์นะครับเพราะว่าพี่เขาไม่สะดวกทักทางไลน์แล้วก็เขาจะรับจํานวนจํากัดน,นะผมก็ไม่แน่ว่าไม่แน่ใจว่าพี่เขาจะรับกี่คนนะครับซึ่งเดี๋ยวพอผมลงคลิปนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยพี่เขาจะมาคอมเมนต์ไอดีนะครับเสร็จแล้วก็แอดกันได้เลยนะส่วนไอเดียของผมเนี่ยเพื่อนมันเต็มจริงๆส่วนใครที่มีวิธีแอดเนี่ยมันก็แอดอยู่ได้ถนะ้า ทีละวันนะครับมันก็จะเสียเวลานะแล้วเดี๋ยวมีกิจกรรมอย่างอื่นมาเนี่ยผมก็จะอเป็นฝ่ายแอดไปหาเองนะครับมาเดี๋ยวช่วงปีใหม่อย่างที่ผมบอกอ่ะช่วงสิ้นปีผมก็จะมีกิจกรรมนะครับแอดไอดีนะครับก็อาจจะมีแจกรางวัลเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็มีแจกไอดีด้วยก็มาร่วมสนุกกันได้นะครับซึ่งก็น่าจะเป็น ช่วงปลายปีนะครับอ่าส่วนวันนี้เป็นพิเศษจริงๆอ่าพอดีเพื่อนพเพื่อนผมมากเขาอยากจะอ่าแจกไอดีนะครับเพราะว่าเขาอยากได้ค่า F เยอะๆนะอ่าเอาไปเล่นด่านอะไของเขาเนี่ยแหละเขาก็คงเอาไปอัปเกรดนะครับเพื่อที่จะอัพเลเวลขึ้นไปให้สูงๆนะอ่าใครที่มาดูคลิปนี้นเนี่ยแล้วเห็นคอมเมนต์นี่ยน่าจะเป็นคอมเมนต์แรกๆนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเข้าไปเจอเองนะว่า เป็นคอมเมนต์ไหนนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีน้องๆเข้ามาเม้นหนึ่งเม้นสองเม้นแปดเม้นหมื่นอะไรมากันเต็มหมดครับอ่าโอเควันนี้เป็นคลิปพิเศษจริงๆนะครับอ่าจะมาแจกไอเดีเทพนะตัวพี่เขาเนี่ยถือว่าเป็นสายเติมอยู่ประมาณนึงนะครับตัววลนเจอร์ก็จะค่อนข้างเก่งนะครับเอาไปผ่านได้ทุกด่านเอาไปเล่นเอาไปทําอะไรก็ได้แค่อย่าไปทักพี่เขาในไอดีถ้าเกิดไปทักปุ๊บพี่เขาบล็อกเลยนะอ่า เพราะว่าพี่เขาก็อมีเวลาโอ้โหนี่ครับมีมีคนเล่นทีมแบบนี้ด้วยอยากเจอ่ะทําไงดีอ่ะลองดูหน่อยครับเห็นมีคนบอกกันว่าเจ้าเซรีน่าเนี่ยเซรีนาเนี่ยมันค่อนข้างใช้ได้ดีอยู่พอสมควรนะครับซึ่งปกติเจ้าตัวเซรีน่ามันเป็นพวกแบบอ่าครูดาวไว้ด้วยนะแต่ว่าผมว่าน่าจะโหดนะครับทีมนี้ดูแล้วไม่อ่อนนะอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับแพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นคลิปพิเศษนะครับ มาเล่นให้ดูกันเพราะว่าเดี๋ยวพอจบคลิปปุ๊บก็นะตามไปกด add id ได้นะครับเราผมว่าแย่าละทีมเก่งมากจริงๆแล้วผมกดแช์กดกดแช์แล้วไม่กดยิงตามไปแล้วมันจะเหลือไหมเนะี่ยโอ้อ่ะโอเคแต่โหจริงครับโหจริงครับทีมนี้ไม่งั้นไม่น่าจะขึ้นมาถึงตำนานสองได้ครับโอเคครับแพ้เรียบร้อยครับ ก็ S <S> แสดงว่าเจ้าเซนีนาเนี่ยอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปส่องดูเขากันหน่อยก็แพ้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เขอน่าจะยังอยู่ในตำนานสามนะอ่าโอเคผมก็ยังอยู่ในตำนานสามนะครับอ่าเป็นทีมจากตำนานสองเลยเรเวลก็ห้าสิบแปดแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวรอลองมาดูว่าเจ้าเซนีนาเนี่ยมันมีดีไงเคยเห็นมีคนแนะนำกันอยู่เหมือนกันนะครับฟื้นฟูพลังชีวิตนะต,ต,ต่อนี้ต่อหนึ่งวินาที ก็คือเพิ่มหนึ่งเท่าเนี่ยตอนหนึ่งวินาทีสิบเท่าก็คือเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆก็เพิ่มเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็เพิ่มพลังเวทป้องกันในพื้นที่โอ้ก็พอใช้ได้อยู่นะส่วนค่าเลือดนี่เลือดเดิมมีอยู่เจ็ดแสนนะครับก็น่าจะต้องใส่เกียร์ดีๆอยู่พอสมควรละเพราะว่ามันเป็นสายไหวพิบด้วยยืนตำแหน่งอะไรเนี่ยยืนตำแหน่งสี่ร้อยโอ้โหเจ๋งนะยืนไกลพอสมควรนะครับ ความเร็วในการโจมตีก็ถือว่าไวมากมันก็จะเอื้อต่อการออกสกิลได้ดีนะครับอัตราใช้สกิลหลบสกิลไม่มีก็เป็นเลนเจอร์ตามปกตินะครับแล้วก็ใช้แร่ธาตุค่อนข้างน้อยแสดงว่าเดี๋ยวพอกวดใช้จริงเนี่ยนี่คือเขาไม่ได้ใส่เกียร์รดแร่นะครับนี่ครับไม่มีเกียร์รดแร่นะครับอ๋อเป็นเลนเจอร์ที่น่าสนใจอยู่ตัวหนึ่งนะเดี๋ยวเอาไว้ผมจะเอามารีวิวบ้างถือว่าเป็นเลนเจอร์ที่ น่าสนใจนะครับถึงแม้ว่ามาันจะาเคลื่อนที่ช้านะครับแต่ว่าระยะโจมตีเนี่ยมันอยู่ไกลกว่ามันจะเดินเข้ามาถึงจุดเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เวลานานมากแล้วก็มีความเร็วในการโจมตีเนี่ยดีพอสมควรนะครับก็ไม่มีสกิลโจมตีแรงนะฉะนั้นเนี่ยใส่คอนก็น่าจะได้อยู่นะครับอ่าใส่คอนใส่เกียร์เพิ่มเลือดได้เลยนะครับเพราะว่าแร่มันค่อนข้างจะน้อยอยู่นะครับอเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าผมมีหรือเปล่าเจ้า เซรีนาตัวนี้เนี่ยอ่าเห็นแล้วก็น่าสนใจอยู่นะครับพอใช้ได้อยู่นะถือว่าเป็นเลนเจอร์ที่มีครับมีครับแล้วก็แม็กเรียบร้อยแล้วด้วยโอเคเดี๋ยวเอามาใช้กันเลยดีกว่าเพราะว่าอันนี้คือที่ตั้มกบมันขึ้นมาสองเพราะว่าผมใช้ไปแล้วสี่นะครับอ่าก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะเอาไว้มาทดลองกันว่ามันบัฟเนี่ยเท่าไหร่นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันบัฟ ในระยะที่กว้างเท่าไหร่นะครับคือถ้าเกิดกว้างมากก็ถือว่าเป็นเลนเจอร์ที่ใช้ได้พอสมควรนะครับอ่าก็อาจจะไม่ถึงกับเป็นเลนเจอร์ที่เอาไปฆ่าฟันฆ่าแกงกันอะไรอย่างเงี้ยคงไม่น่าจะถึงขนาดนั้นนะครับแต่เป็นเลนเจอร์ที่ช่วยกลุ่มได้ดีพอสมควรนะครับแล้วก็สามารถเอาไปเล่นในพวกด่านจุติที่เป็นอันนี้ครับแกฟิตอ่าน่าสนใจอยู่นะตัวนี้ส่วนตัวอื่นผมก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันจะเป็นยังไง เพราะว่าดูแล้วมันก็จะพวกนี้มันจะใช้แร่ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับเพีเยงแต่ว่ามันมีครูดาวที่เยอะมากอ่าก็เป็นเนเจอร์ที่น่าสนใจตูนนะครับอ่าโอเคอย่าลืมนะครับเดี๋ยวจะมีพี่คนหนึ่งมาคอมเมนต์เสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะเข้าไปเจอว่าเป็น ID นี้นะครับน้องๆที่เข้ามาดูเนี่ยกด h ฮชแท็กพี่เขาได้เลยถ้าใครที่มาปุ๊บแล้วไม่เห็นแล้วเนี่ย แสดงว่าพี่เขาปิดรับไ d เดีเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะผมไม่รู้ว่าพี่เขาต้องการเพื่อนเพิ่มอีกสักเท่าไหร่แต่ว่าเขาไม่ต้องการรับเต็มนะครับเพราะว่าเป็นอ่ดี d ที่เขาใช้งานจริงนะใครแอดไปก็อย่าไปรบกวนพี่เขานะครับโอเคสำหรับวันนี้คลิปพิเศษทำขึ้นมาเพื่อน,น้องๆโดยเฉพาะนะครับก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ